ตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันพระหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา 15:52 นปวงข้าพระพุทธเจ้านายวัญชัยภาสพันธ์คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท STD Production จำกัดตามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานต่อประสบนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา70ปีนับแต่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489โดยทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรมทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริงพระองค์ทรงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยผู้เป็นสมนิกรของพระองค์ให้มีความสุขและสันติสุขข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอเจริญรอยตามพระชวรบาทสืบสารพระราชปณิธานและจะปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระองค์สืบต่อไปด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเราจะยืน89นาทีครับเริ่มครับ